ดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมคุณกำลังอยู่กับผมนะครับ MS ชลบุรีสลัดฟรีดอมนะครับหรือว่าเอ็มเบรนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับเรียกได้ว่าเทคนิคเบื้องต้นนะครับในการจัดแผนในการเล่นเกม eFootball Space 2021นะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยที่มาเล่นใหม่หรือว่าอาจจะเล่นมานานแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจในเทคนิคการวางแผนการเล่นแบบเบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับผมนะครับ MSC สลัดฟรีดอมนะครับจะมาเรียกได้ว่าสอนแต่ละเมนูเลยนะครับผมสำหรับการตั้งแผนเบื้องต้นนะครับผมมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยครับก็สำหรับการตั้งแผนเบื้องต้นนะครับผมก็เราเลือกไปที่เกมแพลนนะครับก็เลือกจากพรีเซ็ตเทคนิคก่อนนะครับเมนูแรกนะครับสำหรับการตั้งแผนนะครับจะให้เราเลือกแผนที่เราอยากจะเล่นก่อนนะครับแผนที่เราอยากจะเล่นอาทิเช่นเราอยากเล่นแผน433เราก็เล่นเป็น433นะครับเราก็เลือกไปที่433แล้วก็ตั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็เราก็มาจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับอยากจะเล่น433แบบมีกองหน้ามีปีกนะครับผมปุ่มนี้เนี่ยเราสามารถกดกากบาทค้างนะครับเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับผมดูอย่างเช่นเราจัดขึ้นไป DMF 2ตัวจะไม่ชอบนะครับเราเล่นแบบมี DMF ตัวเดียวสามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับ Select Position นะครับเพื่อเลื่อนให้มันเปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นอย่างเช่น DMF ปรับเป็น CMF ได้ถ้าอยู่แดนบนก็เหมือนกัน AMF ตัวนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนเป็น CMF ก็ได้ AMF ก็ได้นะครับผมเอาที่มันถนัดเลยนะครับอันนี้ก็คือการวางแผนเบื้องต้นเราต้องเลือกแผนที่เราจะเล่นก่อนว่าเราจะเล่นแผนอะไรนะครับต่อมาเราจะเลือกไปที่แผนเกมบุกนะครับ Attacking Instruction นะครับก็สำหรับเมนูนี้นะครับจะเป็นการตั้งแผนการบุกนะครับผมก็ Attacking Style นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือ Position Game นะครับกับ Counter Attack Game นะครับดูจากเรดาร์ได้เลยนะครับผมมาผมจะอธิบายไปทีละอย่างนะครับ Position Game คืออะไร Position Game ก็คือการครองบอล นั่นเองนะครับผมก็ผู้เล่นเนี่ยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งได้บอล นะครับผมผู้เล่นที่เหลือเนี่ยจะวิ่งเข้ามารับบอล นะครับจะเรียกว่ามีการซัพพอร์ตตัววิ่งสำหรับมารับบอลมากขึ้นนะครับถ้าเล่นโพสิชันเกมนะครับผมแต่ถ้าเราปรับอีกรูปแบบนึงเป็นเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับเมื่อเกมรับตัดบอลได้ปุ๊บเนี่ยลูกศรจะชี้ให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับตัวจะวิ่งไปข้างหน้าทั้งหมดนะครับจะไม่มีใครย้อนขึ้นมารับบอลนะเพื่อให้เราแทงบอลเร็วแล้วก็พุ่งเข้าไปทำประตูได้นะครับในรูปแบบนี้นะครับมาดูกันอีกครั้งนึงอย่างที่มีในไฮไลท์ลูกศรเนี่ยชี้ตรงๆไปเลยนะครับ3ตัวข้างหน้าก็จะวิ่งเป็นแพรเพื่อบุกขึ้นไปแล้วก็เข้าพื้นที่ที่จะยิงนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เลือกตามใจชอบนะครับถ้าชอบเล่นบอลสั้นเน้นเซตเกมก็เลือกโพซิชันเกมนะครับแต่ถ้าชอบบอลไวอยากเล่นไปข้างหน้าเร็วนะครับก็เลือกเป็นเคาน์เตอร์แอคนะครับตามสไตล์ที่ตัวเองอยากจะเล่นนะครับผมตัวต่อมานะครับการบิวอัพเกมนะครับก็จะมี2รูปแบบเช่นเดียวกันนะครับโดยการบิวอัพเนี่ยก็จะมีแบบลองพาสนั่นก็คือส่งบอลไปข้างหน้าให้รวดเร็วที่สุดด้วยการส่งลูกระยะไกลนะครับอย่างที่ตัวเคอร์เซอร์นะครับแสดงให้ดูนะครับนี่ครับได้บอลตัวหลังได้บอลปุ๊บตัวข้างหน้าก็จะวิ่งไปค่อนข้างไกลนะครับเพื่อให้เราโยนบอลขึ้นมานะครับก็เหมาะกับการเล่นสไตล์บอลไดเรกต์นะครับหรือว่าบอลโต้กลับที่ต้องการใช้บอลยาวนะครับหรือเรามีกองหน้าตัวใหญ่ก็สามารถเลือกบิวอัพเป็นแบบลองบอลได้นะครับผมอีกรูปแบบนึงก็คือช็อตพาสนั่นเองนะครับช็อตพาสก็คือเน้นการจ่ายสั้นนะครับผมแล้วก็หาพื้นที่เพื่อเข้าไปเข้าทำนะครับก็จะเล่นลูกสั้นๆแล้วก็พยายามเคาะพยายามชิ่งวันทูไปมาเพื่อเข้าไปหาจังหวะจบนะครับก็อันนี้ก็เป็นสไตล์ช็อตบอลสำหรับพวกที่ชอบเล่นโพซิชันการคลองบอลแล้วก็ต้องการตัวมาต่อบอลเยอะๆนะครับก็เล่นสไตล์ช็อตพาสนะครับ Attacking Area นะครับก็คือพื้นที่ในเกมบุกนั่นเองนะครับผมมีให้เลือกด้วยกัน2รูปแบบรูปแบบแรกจะเป็นเซ็นเตอร์นะครับเซ็นเตอร์นี่คือเน้นเจาะตรงกลางนะครับก็ผู้เล่นเราจะออกกันอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ในเขตโทษแล้วก็ใช้เรียกได้ว่าหาช่องจากตรงกลางเนี่ยลูกศรบุกขึ้นไปอย่างนี้นะครับเป็นตรงกลางนะเพื่อจะเข้าเขตโทษไปทำประตูนะครับก็จะเป็นเกมบุกแบบเน้นเขาเรียกเจาะกลางนะครับแบบนี้นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบ Y นะครับเน้นการบุกจากริมเส้นด้านข้างนะครับดูอย่างตัวอย่างนี่ครับเขาบุกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวปีกตัวแบ็กนะครับ
สลับกันเข้ามาเพื่อที่จะครอสหรือว่าใช้ลูกปาดนะครับมาให้กองหน้าแท็บอินนะครับอ้าวเป็นลูกสูตรของการเล่นเกมด้านกว้างเกมด้านกว้างเนี่ยจะมีประโยชน์ทั้งคนที่มีการครอบครองบอลในพื้นที่ด้านข้างได้ดีนะครับหรือว่าครองบอลเก่งเลี้ยงบอลเก่งเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ด้านข้างได้เป็นประโยชน์นะครับผมสามารถใช้เลี้ยงเจาะเลี้ยงเข้าไปเพื่อใช้ลูกครอสลูกส่งเรียดเข้ามาเพื่อให้เพื่อนแท็บอินได้นะครับแล้วก็ช่วงหรือว่าบอลนำก็สามารถไปครองเกมริมเส้นได้เพื่อถ่วงเวลาเช่นเดียวกันนะครับส่วนบอลปลุกตรงกลางเนี่ยบอลช็อตพาสเนี่ยต้องเน้นคนที่มีสกิลในการจ่ายสั้นสกิลการทำชิ่งเก่งอย่างนี้นะครับก็ปลุกตรงกลางก็จะมีโอกาสสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีกว่านะครับก็อันนี้ก็เลือกปรับได้ตามที่ตัวเองถนัดเช่นเดียวกันนะครับต่อมาจะเป็นเมนโพสิชันนิ่งนะครับการยืนตำแหน่งในเกมบุกนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือ maintain formation ก็คือเราตั้งแผนแบบไหนนะครับตัวก็จะไม่ขยับออกจากพื้นที่ที่เราตั้งแผนไว้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ถนัดไม่ชอบการเล่นแบบพลิกแพงมากไม่อยากให้ตัวกองหน้าหรือตัวริมเส้นเนี่ยเคลื่อนย้ายตำแหน่งมากเกินไปจนคนเล่นเกมลุกสับสนไปเองนะครับก็เล่น maintain formation ได้นะครับอีกแบบนึงจะเป็น flexible นะครับก็คือ flexible เนี่ยตัวในแดนหน้าเนี่ยจะวิ่งสลับฟันปลากันเป็นแบบอิสระนะครับผมก็สามารถสร้างเกมลุกให้เกมรับฝั่งตรงข้ามเนี่ยสับสนในรูปแบบเกมบุกได้นะครับอย่างรูปตัวอย่างเนี่ยพอตัวได้บอลปุ๊บตัวที่เหลือก็จะมีวิ่งคัตอินวิ่งคัตนอกวิ่งออกมารับบอลอย่างนี้นะครับก็เป็นสไตล์ flexible นะครับก็คือไม่ได้ยึดติดในรูปแบบของแผนนะก็มีพื้นที่ตรงไหนก็จะวิ่งไปตรงนั้นนะครับสำหรับการเซตโพสิชันนิ่งนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายซัพพอร์ตเรนนะครับซัพพอร์ตเรนเนี่ยจะมีให้ตั้งทั้งหมด9ขีดนะครับจะมีให้ตั้งทั้งหมด9ขีดก็สำหรับ1ขีด2ขีด3ขีดก็จะเป็นการส่งบอลในระยะสั้นนะครับก็ตัวผู้เล่นที่วิ่งเข้ามารับบอลเนี่ยจะมารับบอลค่อนข้างใกล้นะครับผมตำแหน่งต่อไปก็จะเป็น4 5 6ก็จะรับบอลห่างขึ้นมาจากในระยะแรกนะครับ1 2 3นี่คือรับบอลใกล้เลย3 4 5นี่ก็คือไม่ใช่4 4 5 6ก็จะรับบอลในระดับกลางๆแล้วก็7 8 9นี่ก็จะเป็นทางรับบอลห่างขึ้นนะครับก็เอาไปใช้กับการตั้งเกมบุกได้นะครับถ้าเราเล่นช็อตพาสจริงๆแล้วเราก็ควรจะสั่งให้ซัพพอร์ตเลนเนี่ยมันมาใกล้ๆนะครับส่วนถ้าเราเล่นลองพาสก็ตั้งให้มันห่างๆไว้นะครับก็เพื่อที่เราจะได้เล่นตัวเกมบุกได้เยอะขึ้นนะครับตัวก็จะพุ่งไปข้างหน้าเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้นะครับสำหรับการตั้งเกมบุกต่อไปจะเป็นการตั้งเกมรับนะครับ defensive instruction นะครับก็ defensive style เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือ all out defense นะครับกับทาง front line pressure นะครับ all out defense เนี่ยเมื่อเราเสียบอลนะครับตัวเกมรับทั้งหมดของเราเนี่ยจะวิ่งกลับหลังอย่างเดียวเลยนะครับจะวิ่งกลับหลังทันทีเพื่อจะไปตั้งโซนรับในเกมรับนะครับมีข้อดีก็คือถ้าเราเสียบอลเนี่ยตัวก็จะวิ่งกลับหลังอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเรียกได้ว่าเล่นโซนปลอดภัยที่แดนตัวเองนะครับผมส่วนอีกรูปแบบนึง front line pressure นะครับก็จะเป็นเกมรับแบบถ้าเสียบอลปุ๊บตัวจะวิ่งเข้าไปรุมแย่งตัวที่ได้บอลทันทีนะครับก็หรือเรียกได้ว่าเป็นการบีบ pressing รูปแบบนึงนะครับสำหรับ front line pressure นะครับสไตล์นี้ก็จะเหมาะกับผู้เล่นที่เล่น aggressive และค่อนข้างเก่งบีบบอลได้ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็ไปแย่งบอลมาได้นะสำหรับ front line front line pressure นะครับจะเป็นเกมรับแบบวิ่ง pressing นะครับส่วนต่อมานะครับ containment area นะครับก็เหมือนกันนะครับสำหรับเกมรับก็จะมีให้เลือกทั้ง wide แล้วก็ center นะครับ wide ก็คือเน้นกันข้างถ้าสมมุติเรารู้ว่าคู่แข่งเนี่ยเน้นเกมริมเส้นเน้นเกมโยนจากริมเส้นก็สามารถใช้บอลกันข้างเนี่ยไปกันได้นะครับผมส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ก็คือเน้นไม่ให้เขาส่งลูกมาตรงกลางได้นะครับก็คือเน้นกันกลางนั่นเองนะครับถ้าเจอพวกสายเจาะสายชิ่งเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เซนเตอร์นะครับในการเล่นคอนเทนเมนต์อาเรียนะครับอันที่สามก็จะเป็นpressuring นะครับ pressuring เนี่ยก็จะมี2รูปแบบก็คือ conservative นะครับกับ aggressive นะครับ conservative เนี่ยจะเน้นการวิ่งดักบอล นะครับจะเน้นการวิ่งดักบอล นะครับสําหรับ conservative นะครับผมก็จะพยายามตัดให้ได้นะครับแล้วก็แย่งคืนมานะครับสําหรับ conservative
จะเป็นการเดินดักบอลมากกว่าส่วน aggressive เนี่ยก็มีบอลอยู่ตัวไหนเนี่ยเราก็พุ่งเข้าไปหาตัวนั้นเลยนะครับสำหรับ aggressive นะครับวิ่งเข้าบีบวิ่งเข้าสู้เป็นการ pressing รูปแบบหนึ่งนะครับให้เราแย่งบอลมาได้เร็วที่สุดนะครับก็เอาไปเลือกใช้ได้ถนัดเกมรับแบบเดินถอยหลังเดินดักก็ใช้เป็น conservative ไปส่วนถ้าถนัดแบบว่าวิ่งบู๊สู้ตายก็ใช้ aggressive เข้าไปแทนนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น defensive line นะครับ defensive line เนี่ยจะสามารถตั้งได้นะครับมี3รูปแบบ10ขีดนะครับ1 2 3เนี่ยจะเป็นการตั้ง defensive line แบบรับต่ำนะครับผมก็คือรับลึกถอยรับลึกนะครับไม่มีการเรียกได้ว่าเดินขึ้นมาแดนบนนะครับส่วน4 5 6 7นี่นะครับจะเป็นการตั้ง defensive line ที่สูงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับครึ่งสนามครับส่วน7 8 9 10เนี่ยก็คือการตั้งไลน์สูงเพื่อใช้เกมบีบพื้นที่นะครับขึ้นมาแดนบนให้มากที่สุดนะครับผมก็สามารถตั้งได้ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะครับอย่างหลังสูงเนี่ยก็อาจจะใช้ตอนที่โดนนำอยู่ต้องการบีบพื้นที่ด้านบนเพื่อแย่งบอลมาให้ไวก็ใช้เกมรับแบบสูงสมมุติเรานำอยู่ต้องการยื้อเกมรับก็ใช้หลังต่ำเพื่อมีตัวในเกมรับเยอะๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้าย compactness นะครับก็จะเป็นเรียกได้ว่าการรักษาพื้นที่ในเกมรับนะครับผมถ้าเลเวลมี 1-10 ขีดเหมือนกันนะครับ1 2 3เนี่ยก็จะเป็นการตั้งรับแบบกว้างก็จะใช้กับการเจอพวกคนที่เล่นริมเส้นเยอะๆไม่เน้นเจาะกลางอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถใช้ compactness level 1 2 3เพื่อเอาไปกันตัวที่เขาใช้เปิดบอลได้นะครับ4 5 6 7เนี่ยจะเป็นเลเวลที่กลางๆนะครับผมกลางๆก็คือใช้กันได้ทั้ง2รูปแบบแล้วก็ compactness 7 8 9 10เนี่ยก็คือการรับแบบยืนประชิดกันนะครับชิ่งการจ่ายบอลระยะสั้นได้ดีนะครับสำหรับการเล่น compactness level เยอะนะครับผมก็สามารถช่วยคุณกันลูกชิ่งลูกวันทูที่จะเข้ามาได้นะครับผมก็สำหรับการสอนเทคนิคเกมรับก็มีประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการสอนเบสิกเบื้องต้นนะครับสำหรับการตั้งแผนการเล่นนะครับในเกม eFootball Space 2021นะครับก็ยังไงฝากรับชมและติดตามกันได้ครับแล้วเดี๋ยววันหน้านะครับกับผมนะครับเอ็มเร่ MSC สลัดฟรีดอมนะครับจะมาสอนเทคนิคที่แอดวานซ์กว่านี้นะครับใน EP ถัดไปนะครับผมวันนี้การสอนของเราจบลงแล้วนะครับต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ